สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงตั้งช่องเทปนิวโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาบุกร้านขายส้มของทีมงานพรมแดงเฮานะครับหลายคลิปเฮ้ยโดนแล้วเนาะที่เฮาบ่ได้ถ่ายคลิปนะครับอัปเดตร้านให้พี่น้องเบิ่งนะครับกะปิดหยุดปีใหม่นํานะครับตอนนี้ก็กลับมาขายแล้วนะครับเป็นการขายรอบที่2แล้วล่ะนะครับหลังปีใหม่มากอ่ะขาย2รอบแล้วนะครับเขาขายรอบแรกก็จะน่าจะเป็นวันที่15มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นการลงของรอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งบักส้มก่อนนะครับส้มก็จะเป็นส้มสีทองนะครับมื้อนี้นะครับเนื่องจากว่าสายน้ำผึ้งนะครับราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นติดตุ๊ดจีนนะครับใส่น้ำผึ้งเล่นบ่ได้ใส่น้ำผึ้งจากแพงนะครับแล้วก็หาของยากนะครับแพงกับบ่ว่านะครับของบ่เต็มรถพี่น้องนะครับไปก็มีเทละ10กว่าลังครับบ่พอสิเอานะครับก็เลยขอเป็นสีทองนะครับราคามื้อนี้ก็เป็น400นะครับร้านที่เอาเฮาก็เป็นร้านประจำนะครับร้านสำเนียงนะครับอยู่ที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรนะครับผมนี่นะครับส้มมื้อนี้จะเป็นส้มสุโขทัยนะครับก็มีติดเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับจะบ่จืดส้มสุโขทัยนะครับก็รสชาติก็บ่ค่อยแพ้ปานใดเด้เมื่อเทียบกับสายน้ำผึ้งนะครับก็พอสู้กันได้อยู่นะครับสูสีอยู่เมื่อเทียบกับราคานะครับเพราะว่าเฮาขายบ่แพง400นะครับมื้อนี้เอาโฮมมาพร้อมพี่น้องครับปกติเฮาก็บ่ได้ใส่โฮมดอกจอดน้ําโฮมใหม่พอดีทางหม่องจอดนะครับตอนนี้เฮาจอดอยู่ที่บึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับผมก็เจ้าเฮ็ดAmazonใหม่ตัวAmazonเปิดแล้วนะครับน่ะอันยังตกแต่งบ่ทันแล้วนี่นะครับจุดขายเหมาะมากๆที่จะขายของนะครับเพราะว่าถนนกว้างถนนก็จะเฮ็ดเป็นหม่องจอดรถอยู่แล้วนะครับเอาไว้จอดรถทึ่งจอดรถตลาดทึ่งข้าเจ้ามากินอเมซอนนะครับก็จอดฟังนี่เฮากะจอดคือกันแต่จอดขายนะครับตรงนี้จะมีเทศบาล ตั้งเทศบาลเพื่อนจะมาเก็บตังค์พร้อมนะครับ20บาทก็เป็นการยืนยันว่าเฮาจอดได้แหละเพราะว่าข้าเจ้าเก็บเงินเฮาเก็บเงินค่าจอดก็ต้องจอดได้เนาะจอดได้อยู่แล้วล่ะนะครับข้างหน้าเฮาก็สิเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับมื้อนี้บ่มีรถหมังใหม่พี่น้องบ่มีรถหมังใหม่ก็ขายผู้เดียวแต่ว่าข้างในก็จะมีร้านส้มอยู่ประมาณ3ร้านนะครับเป็นร้านใหญ่ร้านประจำเขาเจ้านี่นะครับสำหรับหม่องจอดนะครับอัปเดตร้านให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเฮาบ่ได้ลงคลิปเลยนะครับบอได้ว่างถ่ายคลิปเลยเนื่องจากว่าออกตลาดนัดนะครับเพราะไปตลาดนัดนี่กะเพลงลิขสิทธิ์ถ่ายบอได้เลยนะครับเขาจะเปิดเพลงนะครับถ่ายกับมาลงในช่องบอได้นะครับสั่งไล่ได้บอได้ก็เลยเลือกที่จะบอถ่ายเนาะบอถ่ายกับบอได้อัปเดตร้านเลยนะครับถ้าเป็นการเปิดถ่ายเนี่ยผมจะใส่ถุงนะครับใส่ถุงละร้อยนะครับก็แนะนำพี่น้องอยู่ตลอดนะครับว่าใส่ถุงเลยนะครับถุงละร้อยสี่โลก็ใส่สี่โลนะครับถุงละร้อยถ้าขาย3โลร้อยก็ใส่3โลนะครับใส่ถุงละร้อยเลยง่ายต่อการซื้อการขายนะครับยกถุงไว้หลดนะครับถุงละร้อยละร้อยหลดนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่มือได้เล่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตะแกรงเทนะครับผู้ใดอยากเลือกก็เลือกนะครับหรือว่าจะให้เฮายิบให้ก็ค่อยยิบนะครับแล้วก็ไปตลาดคือกันส่วนใหญ่จะเท่นะครับเท่ให้เลือกนะครับก็เฮ็ดให้มันเข้ากับการขายนะครับถ้าจอดริมทางก็ใส่ถุงนะครับถ้าไปตลาดก็เท่นะครับเท่ใส่ท้ายรถนะครับเอาตะแกรงมาใส่เบื้องคลิปเก่าของทีมงานพรมแดงเฮาก็ได้นะครับมีอยู่นะครับตัวอย่างถาดเล็กตะแกรงเล็กก็ได้นะครับ
พี่น้องสถานที่จอดนะครับค่อยเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตร้านนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับบ่ท่านมีเหลืองมีเหล้าบ่ท่านมีคอนเทนต์หยังดอกนะครับอัปเดตร้านให้พี่น้องเบิ่งนะครับพ่อกันคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ